คุณผู้ชมคะปริศนาการหายตัวไปของคุณอรไทยนะคะสาวไทยที่ก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่เมืองนอกมาแล้วก็เพิ่งจะได้รับมรดกจากสามีชาวสวิตเซอร์แลนด์มา13ล้านหลังจากนั้นกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดคือที่นครราชสีมาแล้วก็มาอยู่กินกับสามีคนใหม่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายโรแลนด์แต่ในขณะเดียวกันพอฝั่งของโรแลนด์มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่บ้านคุณผู้ชมอยู่ดีๆคุณอรไทยก็อันตรธานหายไปจากบ้านของตัวเองภาพสุดท้ายเนี่ยกล้องวงจรปิดที่บ้านเขาจับภาพคุณอรไทยเอาไว้ได้คือคืนวันที่8ที่ผ่านมา8มกราคมญาติญาติได้บอกว่าเอ้าหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วปริศนาทั้งหมดเนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพที่มันน่าแปลกใจคุณผู้ชมดิฉันเล่าสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะวันนี้มีความคืบหน้าทั้งข้อสงสัยว่าชายปริศนาที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเป็นใครแล้วอิดบล็อกที่บอกว่ามีคนออกมาหยิบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครกันแน่วันนี้น่าจะมีคำตอบคุณผู้ชมให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไล่เลียงสั้นๆนิดเดียววันที่8มกราคมคือวันที่คุณอรไทยเนี่ยเปิดประตูมาภาพสุดท้ายคือประมาณ3ทุ่มจำได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงหมาเห่าตลอดทั้งคืนแล้วก็มีชายปริศนาเดินไปเดินมาเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวจะงงไปหมดอันนี้คือภาพตอน3ทุ่มหลังจากนั้นไล่เลียงไปเรื่อยๆคือชายปริศนาที่เดินไปเดินมาในถนนของหมู่บ้านซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครกันแน่ในขณะที่ภาพที่มันน่าสงสัยที่สุดคือผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูออกมาตอนกลางดึกคุณผู้ชมและเหมือนกับหยิบของอะไรบางอย่างออกไปจากตรงด้านหน้าของบ้าน4ทุ่ม40นาทีค่ะทางฝั่งของผู้ชายคนนี้เปิดประตูออกมาแล้วก็หยิบคล้ายกับเป็นอิฐบล็อกเพราะญาติบอกว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยอิฐบล็อกมันหายไปประมาณสัก2ก้อนคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้โรแลนด์ปฏิเสธเขาไม่ได้เป็นคนเปิดประตูออกมาหยิบอิฐบล็อกนะคะนี่ในภาพเนี้ยที่เหมือนกับหยิบอะไรไม่รู้ตรงมุมบ้านเข้าไปแล้วมันเหมือนหนักเพราะต้องใช้2มือประคองดิฉันจะหยุดเอาไว้ที่วงจรปิดตัวนี้นะคะ4ทุ่ม40นาทีของคืนวันที่8อิดบล็อกที่โรแลนด์ยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนหยิบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปสอบปากคำนายโรแลนด์ที่บ้านอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมและนี่คือรอบใหม่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปสืบสวนวันนี้เห็นบอกตำรวจน่าจะเจอพิรุธหลายอย่างแล้วโรแลนด์รับแล้วนะคะว่าผมเป็นคนหยิบอิดจริงๆตามภาพจากกล้องวงจรปิดตอน4ทุ่ม40นาทีนี่คือผลการสอบล่าสุดเมื่อกี้นี้เลยชุดสืบเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีปริศนาหลายอย่างทั้งเรื่องของชายปริศนาเนี่ยใครเดินไปเดินมาแล้วโรแลนด์ที่อ้างว่าไม่ได้หยิบสุดท้ายวันนี้ต้องตัดสินใจยอมรับว่าหยิบจริงแต่เห็นบอกว่าจะเอาไปกั้นประตูเหรอเออเอาไปกั้นประตูแล้วถามว่าเอ๊ะการกั้นประตูมันจะมีผลอะไรไหมแล้วอีกตอนนั้นมันอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมฮะภาพหลักฐานล่าสุดเห็นมีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อิฐก้อนนี้จริงๆเขามีอยู่3ก้อนถูกไหมฮะมีอยู่3ก้อนอยู่หน้าประตูแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันหายไปมันเหลือแค่ครึ่งก้อนแล้วอีก2ก้อนครึ่งเนี่ยมันหายไปไหนสุดท้ายไปถามใครๆก็ไม่มีใครรู้เลยคนที่อยู่ในบ้านก็ไม่มีใครเอาไปโรแลนด์ก็บอกผมก็ไม่ได้เอาสุดท้ายวันนี้เพิ่งจะมารับสารภาพก็กล้องวงจรปิดมันชัดว่าโรแลนด์เป็นคนหยิบไปแล้ววันนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ครอบครัวสงสัยคือเรื่องของชายชุดดำที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตอนกลางดึกอันนี้โรแลนด์บอกไม่ใช่ผมนะคือตอนนี้ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เพราะทุกคนสงสัยมันมีคุณอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แล้วโรแลนด์บอกผมไม่ใช่ชุดดำผมก็ไม่ใช่หยิบอิฐก็ไม่ใช่ล่าสุดวันนี้ยอมรับแค่เรื่องของอิฐบล็อกนะคะอ้างว่าจะไปกั้นประตูเหล็กข้างบ้านคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศล่าสุดวันนี้เลยแล้วกันทางด้านของชุดสืบเพิ่งไปตรวจรถด้วยเก๋ง Honda Civic ที่จอดอยู่หน้าบ้านค่ะวันนี้ตำรวจไปเปิดประตูรถค้นดูข้างในข้าวของข้างในมีอะไรบ้างเพราะอย่าลืมว่ารถคันนี้ถูกขับออกจากพื้นที่นครราชสีมาโผล่ไปที่ชลบุรีวันที่10วันหนึ่งไม่รู้ว่าเอาถ้าเกี่ยวข้องนะแล้วก็ไม่อยากปรักปรำไม่รู้ว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะมาเจออยู่ในรถคันนี้ด้วยหรือเปล่าเห็นบอกของที่เจอภายในรถมีสมุดบัญชีนะคะมีเศษเหรียญขวดน้ำสายชาร์จแบตส่วนด้านหลังมีผ้าห่มมีหมอนซองจดหมายแล้วก็ทิชชู่เปียกเห็นบอกตำรวจไปเจอที่กระโปรงท้ายรถมีแปรงซักผ้าด้วยนะไม่รู้ขนแปรงซักผ้าไปไหนกับกระเป๋าใส่ข้าวของแล้วก็เศษหญ้าแห้งคุณผู้ชมหญ้าแห้งก็เป็นพิรุธอีกเหมือนกันคือวันนี้ไอ้แปรงเหมือนเอาไปใช้แล้วด้วยหรือเปล่าปลายมันบานแล้วเนี่ยนั่นแหละสิหญ้าแห้งวันนี้ก็เป็นที่สงสัยอีกเหมือนกันเพราะเจ้าหน้าที่บอกแถวบ้านไม่มีหญ้าแห้งแต่ที่มีหญ้าแห้งเนี่ยมันเป็นอีกจุดนึงคุณผู้ชมคะจำเรื่องเมื่อวานนี้ได้ไหมที่เขาไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวคนดูพูดแล้วจะงงเผื่อใครไม่ได้ตามวันนี้คุณอรไทยหายจากบ้านวันที่9
ญาติออกตามหาวันรุ่งขึ้นคือวันที่10วันที่10เนี่ยยังไม่เจอคุณอรทัยแต่เขาบอกไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่สะพานแห่งหนึ่งภาพนิ่งสะพานที่ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้ววันนั้นน่ะไปเจอหมวกกันน็อกถูกเผา อยู่ใกล้ๆกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วประเด็นคือไอ้จุดที่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปจอดทิ้งไว้เนี่ยรอบๆแถวนั้นมันมีหญ้าแห้งปรากฏหญ้าแห้งวันนั้นที่ไปเจอแถวรถมอเตอร์ไซค์มันด้านมาโผล่อยู่ท้ายรถท้ายกระโปรงรถของนายโรแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงไปหมดเลยเอาแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมขอเริ่มที่ภาพเช้าวันนี้เลยแล้วกันอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำโรแลนด์อยู่แล้วโรแลนด์พลิกลิ้นละบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนเอาอีกกั้นประตูเองย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่จะต้องมีปฏิบัติการจะต้องไปสูบน้ำออกจากบ่อช่วงเช้าวันนี้เราไปเจอครอบครัวคือคุณแม่คุณผู้ชมแม่บอกจุดธูปเลยหน้าบ้านตอนเช้าขอให้เจอลูกสาวสักทีจะเป็นก็ขอให้เจอจะตายก็ขอให้เจอนี่คือคุณแม่สายค่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณแม่สายเนี่ยจุดธูปแล้วก็มีการบอกนะจุดธูป9ดอกบริเวณศาลพ่อปู่ศรีนคราชแล้วก็แม่ย่าศรีสายทองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนนับถือแล้วก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่หาในส่วนของร่างของคุณอรทัยให้เจอเพราะครอบครัวเนี่ยเชื่อเพราะคุณอรทัยไปเข้าฝันลูกๆแล้วก็ญาติๆบอกว่าเนี่ยโดนฆ่าและเอาไปทิ้งน้ำเจ้าแม่ธรณีขอเปิดทางให้อรทัยโพธิงามเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านปู่ย่าตายายให้ช่วยอรทัยให้เห็นอรทัยออกมาที่คุ้มครองที่พวกประดาน้ำเลยนะจ้าเจ้าที่เจ้าทางเอานี่บักตรงนี้คุณผู้ชมจุดนี้คือคุณแม่ขอเจ้าที่หน้าบ้านนะคะเพราะจุดสุดท้ายที่ลูกอยู่เนี่ยคือบ้านหลังนี้หลังจากนั้นเนี่ยบอกมีศาลอีกที่หนึ่งเป็นศาลพ่อปู่ศรีนาคราชกับย่าศรีสายทองความเชื่อของครอบครัวขอให้เปิดทางขอให้ทีมค้นหาเนี่ยเจอเบาะแสมีทางด้านน้องสาวกับลูกสาวของคุณอรทัยมาอธิษฐานบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะวันนี้ลูกหลานเนี่ยมันเดือดร้อนกันเนาะทุกคนทุกคนพ่อแม่เนาะจริงหายไปหลายวันหลายคืนเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยมันเนาะมันอยู่ตรงไหนทำมันอยู่ในนี้จริงๆก็มันคิดเดินใจก็เห็นเด้อปู่ศรีหานาคราชแล้วก็ญาณาคีสายทองเด้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าทางเจ้าน้ำเจ้าทางเปิดทางเปิดหูเปิดตาให้ที่ก็อ๋อละไทยหายนางอรทัยนามสกุลเลยโพสีงามโพสีงามนี่ไงให้มันเห็นให้มันรู้เด้อโดนคิดโดนใจก็เด้อปู่เปิดทางให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยแล้วพวกสิเขาลงไปให้ปลอดภัยทุกคนเด้อคนเนื้อใหญ่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเด้อปู่เด้อจ้าเอาวันทางให้เขาทราบวันนี้อยู่ตรงไหนมาตรงไหนก็ให้ปู่ช่วยบอกตามหาดาครับตรงไหนนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากความเชื่อของครอบครัวแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมาแล้วก็ชุดนักประดาน้ำเห็นมีการบอกนอกจากมีการงมกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยงมก่อนนะฮะแล้วปฏิบัติการเนี่ยต้องยุติไปคุณผู้ชมฮะถึงขั้นกับมีการสูบน้ำออกจากบ่อเลยเพื่อจะดูว่าไอ้บ่อตรงเนี้ยที่ญาติญาติเนี่ยเขาสงสัยเพราะเขาบอกว่าคุณอรทัยเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วตามคำบอกเล่าของญาติญาตินะฮะบอกว่าเสียชีวิตแล้วพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บไปเข้าฝันหนึ่งในญาติแล้วบอกว่าเนี่ยโดนฆ่าแล้วเอามาถ่วงน้ำเลยครอบครัวก็เลยไปหาทางด้านของเจ้าหน้าที่บอก20วันแล้วอรทัยหายไปสูบน้ำออกจากบ่อเลยได้ไหมนี่คือปฏิบัติการของทางด้านของเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นวันนี้เราคุยกับทางด้านของคุณแม่สายฮะแม่ของคุณอรทัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาโรแลนด์ลูกเขยเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยกับลูกสาวก็คือคุณอรทัยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ไอ้เจ้าลูกเขยคือโรแลนด์เนี่ยทำร้ายอรทัยเพราะโรแลนด์เองน่าจะฟังคำบ่นคำด่าของลูกสาวลูกสาวเนี่ยเป็นคนปากร้ายหลังจากนั้นแม่บอกจริงๆแล้วแม่เชื่อเลยนะโรแลนด์ลูกเขยตัวดีเนี่ยที่มาอยู่กินกับลูกสาวได้แค่2ปีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แม่ต้องสงสัยมากที่สุดถามว่าทำไมล่ะถามว่าทำไมเพราะหลังจากวันแรกที่คุณอรทัยเนี่ยหายไปก็คือวันที่8ถูกไหมฮะจนถึงวันนี้28 20กว่าวันแล้วโรแลนด์ออกไปตามหาเมียครั้งเดียวหลังจากนั้นโรแลนด์ไม่เคยออกมาหาเมียอีกเลยไปแต่กินร้านกาแฟไปหาแต่คนอื่นเลยเป็นไปได้ไหม
มันน่าจะมีปัญหาเรื่องมรดกของเมีย10กว่าล้านที่ได้มาจากผัวเก่าแล้วโรแลนก่อนหน้านั้นเป็นคนเจ้าชู้เมียก็คือลูกสาวของแม่คือคุณอรทัยเนี่ยไปจับได้เลยมีปัญหาปากเสียงกันจนสุดท้ายโรแลนมันอดทนไม่ไหวแล้วเพราะก่อนหน้าที่อรทัยจะหายไปแม่ได้ข้อมูลมาอย่างนึงโรแลนทะเลาะหนักมากกับลูกสาวแม่ทะเลาะกันเขามาเล่าแล้วไหมค่ะเขามาเล่าใครมาเล่าให้ฟังอ๋อละไทยเขาว่าไงตอนนั้นเขาบอกว่าจิตผู้หญิงสองแม่ลูกก็ไปแอบไปเห็นมาซะนะเพราะว่าอาจจะเครียดมากเพราะว่าลูกสาวก็เชิงปากดีเนาะเป็นคนปากร้ายจะใจดีเนาะก็จะทะเลาะกันทุกอย่างทุกเรื่องเลยไม่ค่อยบ่อยก็อยู่เดียวกันดีๆมานั่งทะเลาะบ่อยอยู่เคยไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งให้เห็นด้วยถึงไม่ต่อสู้ดอกโยมอยู่มีครั้งเดียวค่ะที่ตอนไปเอารถมาใส่นะจ้ะตอนเอารถมอเตอร์ไซค์ไปแต่ที่อยู่ไม่ออกเลยไม่ออกจากบ้านเลยตอนที่เอาโรเลนไม่ได้อยู่หรอกจ้ะตอนนั้นตอนมาบอกตำรวจเขามาบอกว่าเห็นรถอยู่ก็ทุ่งนาไม่มีอาการทำไมยังอยู่เฉยได้มีสงสัยโรเลนค่ะมากกว่าที่ซื้อเลยเพราะว่าอยู่สองคนไงผัวเมียอยู่สองคนแล้วคนอื่นมีไหมไม่มีค่ะคุณผู้ชมคะแม่เนี่ยก็สงสัยอยู่แค่คนเดียวคือนายโรแลนแล้วในขณะเดียวกันคุณน้องมีมี่ลูกสาวคุณอรทัยก็ยังสงสัยโรแลนเรื่องเดิมนะคะก็คือชายปริศนาที่ปรากฏตัวอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปค้นในบ้านโรแลนก็ไปเจอเสื้อฮู้ดสีดำลูกสาวน้องมีมี่บอกภาพในกล้องวงจรปิดผู้ชายที่เหมือนเป็นเงาปริศนาก็ใส่เสื้อฮู้ดสีดำเหมือนกันแล้วลูกสาวก็จำได้ด้วยว่าโรแลนด์มีเสื้อฮู้ดสีดำหลายตัวเพราะเขาเหมือนกับชอบไปขี่ฮาร์เลย์กับเพื่อนๆรวมตัวกันเคยเห็นรูปลงโซเชียลตั้งหลายรอบเนี่ยภาพผู้ชายคนนี้ที่ออกไปเดินข้างบ้านมันก็เหมือนกับใส่เสื้อฮู้ดสีดำอยู่แล้วก็คนที่ออกมาหยิบก้อนอิฐซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็รับแล้วก็เหมือนกับโรแลนด์อีกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดมันพุ่งเป้าไปที่ผัวใหม่ของแม่คนเดียวในขณะเดียวกันถามเรื่องปัญหาระหว่างแม่กับสามีใหม่ของแม่คือนายโรแลนด์ลูกสาวบอกใช่มันน่าจะมีเรื่องของผู้หญิงคุณผู้ชมที่แม่เคยจับได้รอบแรกคือมีนานะคะมีนา66รอบที่2ก็กลางเดือนแล้วก็จับได้ว่า2ครั้งทำให้แม่เนี่ยเหมือนกับมีปากเสียงกันในรอบนั้นแต่ถามว่ามันใช่เรื่องของชู้สาวไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เรื่องนี้ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีคุณผู้ชมตอนนี้ลูกสาวยืนยันสงสัยเพราะว่าเรื่องของอิดบล็อกเรื่องนึงตอนที่เราไปถามเนี่ยยังไม่ได้บอกนะคะว่ากั้นประตูเนี่ยเชื่อไหมเพราะลูกสาวบอกอิดบล็อกมันหายไปจากบ้านถ้าวันนั้นโรแลนด์บอกว่าไปกั้นประตูแล้วทำไมทั้งบ้านหาเจอแค่ก้อนเดียวนึกออกไหมอีก2ก้อนอ่ะมันหายไปไหนฟังเสียงลูกสาวค่ะแล้วก็นัดเจอกันเพราะว่าจากที่เจอตอนนั้นไม่ใช่คนเดียวกันก็ประมาณ3ก้อนค่ะ3ก้อนครึ่งก้อนค่ะครึ่งก้อนค่ะซึ่งประมาณ2ก้อนครึ่งหายไปค่ะยังมั่นใจค่ะแต่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ซึ่งตัวนี้หนูไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันมีตาหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นของเขาก็คือตาฮาร์เลย์ยังไงเจอที่บ้านค่ะก็อยู่ท้ายรถเลยค่ะไม่เยอะนะคะนิดหน่อยๆค่ะซึ่งเป็นหญ้าแห้งค่ะก็มีแค่คุยแค่ว่าเขาก็ถามมาว่า เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปสูบน้ำไปอะไรตรงนั้นก็เลยอธิบายไปว่าเราก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาแม่เขาก็บอกเขาเข้าใจคือถ้าอย่างน้อยๆถ้าครอบครัวไม่ชวนเขาก็ควรจะมาถามหนูที่เป็นลูกสาวเพราะว่าเราคุยกันได้เขาก็ควรที่จะมาถามว่าฉันขอไปด้วยได้ไหมฉันอยากไปหาคุณแม่นะแต่เขาก็เป็นผัวเนาะค่ะคุณผู้ชมดูภาพอิดบล็อกที่เหลืออยู่ตรงข้างประตูลูกสาวเนี่ยยืนยันว่าก่อนหน้าที่แม่จะหายไปเดิมทีมันมี3ก้อนแล้วตอนเนี้ยมันเหลืออยู่แค่ก้อนครึ่งก้อนเนี่ยซ้ำเหมือนกับแตกเห็นไหมคะแล้วมันหายไปไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยภาพของชายปริศนาที่เปิดประตูออกมาแล้วหยิบอิฐบล็อกจากข้างบ้านไปวันนี้กลายเป็นโรแลนด์คุณผู้ชมทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยเดี๋ยวเปิดภาพคนหยิบอิฐบล็อกขึ้นมาอีกทีนึงเพราะวันนี้เจ้าตัวรับแล้วแล้วถ้าโรแลนด์หยิบอิฐบล็อกไปไหนคุณผู้ชมคะวันนี้ได้คำตอบแล้วโรแลนด์ที่อ้างว่าหยิบอิฐบล็อกไปกั้นประตูบ้าน
ล่าสุดอิดบล็อกไปโผล่อีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานไวนะฮะหลังจากที่โรแลนด์บอกว่ารับแล้วเป็นผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วบอกไปหยิบอิฐบล็อกตรงหน้าบ้านมาวันนี้เนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเจออิฐบล็อก2ก้อนข้อมูลเมื่อกี้ขึ้นมาคู่ขนานหน่อยสิอิฐบล็อกที่อยู่หน้าบ้านคุณอรทัยมีทั้งหมดกี่ก้อนนะฮะคุณฟ้า3ก้อน3ก้อนแล้วเหลืออยู่แค่ครึ่งก้อน2ก้อนหายไปไหนไม่มีใครรู้แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอตรงจุดหนองน้ำแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านแล้วบอกว่าเมื่อลงไปหยิบขึ้นมาเห็นบอกว่าเป็นอิฐบล็อก2ก้อนวางชิดกันแล้วก็มีเชือกไนลอนมัดผูกเอาไว้แล้วก็เป็นอิฐบล็อกลักษณะเดียวกันกับอิฐบล็อกหน้าบ้านของคุณอรทัยที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ว่าคุณโรแลนด์สามีของอรทัยออกมากลางดึกแล้วมาหยิบเข้าไปในบ้านแล้วที่มันน่าตกใจไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าอิฐบล็อกที่ไปเจอวันนี้ล่าสุด2ก้อนแล้วมีเชือกไนลอนเนี่ยผูกติดเอาไว้แล้วทิ้งหนองน้ำปรากฏว่าอิฐบล็อก2ก้อนมันไปอยู่ใกล้ๆกับจุดที่ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของคุณอรทัยแล้วมันก็ไม่ห่างไปจากจุดที่ไปเจอหมวกกันน็อกของคุณอรทัยโดนเผาก่อนหน้านี้นี่วุ่นละสิฮะอ้าวแล้วมันคล้ายมันไม่ได้กั้นประตูบ้านนี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ใช่ไงแล้วมาโผล่อะไรตรงนี้แล้วห่างบ้านตั้งไกลนะคะแล้วคนในบ้านก็ไม่เจออิฐบล็อก2ก้อนนั้นอีกเลยนะฮะคุณผู้ชมซ้ายมือคือภาพหมวกกันน็อกที่ถูกเผานะที่ถูกทิ้งเอาไว้ใกล้ๆกับจุดที่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลักฐานล่าสุดที่เจอวันนี้คืออิฐบล็อกที่เพิ่งงมขึ้นมาได้จากน้ำแล้วถามว่าพิรุธทั้งหมดเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ใครคุณผู้ชมจริงๆวันนี้เราเจอโรแลนด์นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสอบปากคำช่วงหัวค่ำวันนี้โรแลนด์หายออกไปจากบ้านตอนเช้าคือถ้าสามีร้อนใจที่ภรรยาหายตัวไปจริงๆปฏิบัติการในการค้นหาทั้งหมดเนี่ยน่าจะต้องมายืนดูอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ช่วงเช้าที่ตำรวจเนี่ยงมทั้งสระทั้งสูบน้ำออกมาปรากฏว่าโรแลนด์ไม่มาเลยแล้วถามว่าโรแลนด์ไปไหนวันนี้เราไปเจอกับโรแลนด์ตอนเช้าเห็นบอกไปนั่งดื่มกาแฟค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าเลยหลังจากนั้นก็ขอเข้าไปอยู่ในบ้านนักข่าวเราน้องนิวยอร์กถามสั้นๆบอกมีความเครียดมีความกังวลใจอะไรไหมเจ้าตัวบอกอ๋อไม่มีอะไรล่ะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนี่แล้วก็ปิดประตูไปเลยฮะแล้วก็เข้าไปในห้องเลยหลังจากนั้นโรแลนด์ก็ออกมาจากบ้านแล้วก็บอกไปกินกาแฟกับเพื่อนโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมซึ่งวันนี้เราไปเจอกับเพื่อนคนที่คุณโรแลนด์ไปนั่งปรับทุกข์ด้วยคุณผู้ชมไปจริงนะคะคุณชัยค่ะเขาบอกสนิทกันแล้วก็มักจะนัดเจอกันที่ร้านกาแฟเป็นประจำวันนี้ก็มาระบายความทุกข์คือโรแลนด์มานั่งคุยกับเขาปรับทุกข์กันเรื่องภรรยานั่นแหละแล้วตอนนี้เขาเครียดเพราะกลายเป็นว่าพอมาอยู่ต่างถิ่นหลายคนสงสัยครอบครัวเมียสงสัยว่าเขาเนี่ยทำให้เมียหายตัวไปทั้งที่เขาไม่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันถ้าบอกเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เมียติดพนันเพราะว่าที่ผ่านมาเมียชอบเข้าบ่อนแล้วก็ติดพนันมากเคยเตือนเขาก็ไม่ฟังแล้วก็ทะเลาะกันทุกครั้งโรแลนด์ยังสงสัยกับเพื่อนอีกนะคะบอกแล้วทำไมวันนี้ต้องไปสูบสระน้ำด้วยอ่ะอ๋อเออตั้งคำถามอีกเรื่องปฏิบัติการค้นหาวันนี้ยังงงอีกว่าทำไมนักประดาน้ำต้องไปสูบน้ำในสระเพื่อจะค้นหาเพราะจริงๆแล้วโรแลนด์เชื่อว่าเมียน่าจะตั้งใจจัดฉากให้ตัวเองหายตัวไปมากกว่าเขาแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆว่าภรรยาเขารู้จักกันมาตั้งแต่อยู่สวิตซ์เขาอยากเตือนภรรยาเขาเรื่องการเล่นการพนันแล้วมีความสูญเสียเงินในบ่อนเยอะต่อเนื่องมาหลายปีเขาไม่ได้พูดแบบนั้นแต่เขาพูดว่าเสียเยอะเสียจนกระทั่งมีปัญหาเรื่องเงินเตือนเมียเขาก็บอกว่าเมียเขาไม่ฟังจนทำให้เกิดการทะเลาะไม่เคยทราบผมพยายามจะถามนะผมว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเมียหายไปไหนอะไรต่างๆผมอ่านในผมเจอในหน้าข่าวประมาณนั้นแล้วก็สนใจถามเพราะว่าผมจะเจอกันด้วยการกินกาแฟกันบ่อยมากๆผมก็รู้แค่นี้แหละว่าเขากังวลที่เมียเขาหายไปในลักษณะเหมือนเขาไปประจำอ่ะภรรยาเขาแล้วทีนี้พอหายไปรอบนี้
มันก็เหมือนว่าเขาไปเองประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เขาก็ดูแลทุกอย่างในบ้านอยู่แล้วและทุกวันนี้จริงๆเขาก็รู้ว่าเมียเขาก็ห่วงทางบ้านแต่เขาก็ดูแลอยู่เขาพูดประมาณนั้นนะก็เป็นคุณผู้ชมฮะน่าสนใจตรงที่ว่าเออมันก็แปลกเหมือนกันนะญาติญาติฝั่งของคุณอรทัยดันบอกว่าจริงๆแล้วสงสัยโรแลนด์ต้องฆ่าเมียและเอาไปทิ้งน้ำแน่ๆแต่ฝั่งของโรแลนด์เองเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเขาบอกเมียเขาเนี่ยติดพนันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าทำไมญาติญาติถึงคิดว่าผมมาฆ่าเขาทำไมไม่คิดบ้างว่ามีคนอุ้มไปและหายตัวไปและจัดฉากว่าผมเนี่ยเป็นคนฆ่าผมอาจจะเป็นแพะก็ได้ของเมียอรทัยคนนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคลายไปทีละเปราะก็แล้วกันเรื่องอิดบ็อกก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดเปราะที่1โรแลนด์ยอมรับแล้วว่าอิดบ็อกเขาเป็นคนไปหยิบจริงๆแต่อิดบ็อกที่ไปเจอในสระน้ำวันนี้ที่มีการเอาเชือกไนลอนสีเขียวผูกเนี่ยมันใช่ก้อนเดียวกันกับหน้าบ้านไหมอันนี้โรแลนด์ปฏิเสธบอกผมไม่รู้เปราะหนึ่งแล้วนะฮะเปราะที่สองกล้องวงจรปิดชายปริศนาอันนี้มีอยู่สองมุมโรแลนด์บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดชายปริศนาที่เดินขึ้นมาเต็มจอก็ได้ฮะทีมงานแล้วบอกชายปริศนาคนนี้น่าจะเป็นฝั่งของโรแลนด์นะบอกน่าจะเป็นคนของบ่อนบุกมาแล้วมาอุ้มอรทัยหรือไม่แต่ฝั่งของญาติบอกคนนี้แหละเป็นในส่วนของโรแลนด์เพราะใส่ฮู้ดสีดำตอนแรกภาพมันมืดมากนะฮะคุณผู้ชมเราพยายามให้ทีมงานเนี่ยปรับแสงตรงนี้แล้วคุณฟ้าคุณผู้ชมฮะแล้วมันได้เท่านี้จริงๆพอปรับแสงสว่างขึ้นปรากฏว่าเอ๊ะเนี่ยมันใส่ฮู้ดไหมมันก็เหมือนใส่เป็นลักษณะของเสื้อแขนยาวก็แล้วกันออกสีดำเออแต่ออกสีดำไม่ได้ออกสีอื่นแต่วันนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งคนที่มีคนบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังสงสัยแล้วก็ลึกๆแล้วก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมฮูดสีดำเนี่ยคือเจ้าโรแลนด์เพราะมันคล้ายกันมากวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณธิดารัตน์ฮะน้องสาวของคุณอรทัยก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าไอ้เรื่องฮูดสีดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อเลยภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นโรแลนด์เพราะอะไรรู้ไหมฮูดสีดำเนี้ยมันเป็นฮูดลักษณะพิเศษคือจริงๆฮูดตรงเนี้ยมันจะมีรอยสกรีนสีขาวและภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยน้องสาวจำได้เลยโรแลนด์เคยใส่พี่เขยของตัวเองเคยใส่และอีกอย่างนึงนะที่สังเกตเปิดภาพกล้องวงจรปิดมาเต็มๆก็ได้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรแลนด์มีอาการขากระเพกเจ้าตัวยืนยันกลับมาจากพัททยายังปกติแล้วในกล้องวงจรปิดก็เดินปกติตอนนั้นโรแลนด์บอกผมอะเจ็บขาเดินขากระเพกถ้าดูจากกล้องวงจรปิดดีๆนะมันขากระเพกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผมแต่น้องสาวบอกคุณไม่ได้ขากระเพกเลยคุณเดินปกติแล้วคุณจะมาบอกได้ไงว่าคุณขาเจ็บแล้วคนในกล้องวงจรปิดไม่ใช่คุณยังไงครอบครัวยืนยันชายในกล้องวงจรปิดตัวเนี้ยที่ใส่ฮู้ดดำคือโรแลนด์ลองฟังเสียงคุณธิดารัตน์น้องสาวคุณอรทัยฮะป้ายตรงนี้เป็นฮาร์เลย์อะค่ะเป็นสีดำมีฮูดนะคะเป็นมีหมวกคิดว่าน่าจะตัวเดียวกันค่ะค่ะช่วงวันที่9สิก็ยังปกติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาปวดขาเฉยๆนะเยอะสุดหนูไม่รู้แต่เคยได้ยินว่าเสียเป็นแสนอยู่ค่ะช่วงนี้เสียก็ไม่ไปนะคะไม่ไปเป็นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะคะที่ไม่ไปที่ไม่เห็นไปเลยค่ะอยู่แต่บ้านอะอ๋อก็มีรถค่ะรถเก๋งค่ะมีนาค่ะแล้วก็มีไร่ที่รับจำอะค่ะที่เขาเอามาจำไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นบ้านที่ต่อเติมที่ต่อเติมบ้านไปก็เกือบล้านเหมือนตัดพ้อแบบว่าเหนื่อยกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนจับได้ว่าแฟนแกมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเขาไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยที่จะพูดจะบอกอะไรจะคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพี่ไม่อยู่นะคะค่ะแต่ยังหวังว่ายังมีหวังว่าพี่จะเจอพี่อะค่ะฮาร์เลย์คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ทางฝั่งของน้องสาวบอกว่าพี่สาวคุณอรทัยเคยส่งข้อความเสียงมาเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเอง7มกราคมก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่เคยจับได้เรื่องผู้หญิงอะปีที่แล้วนะแต่รอบนี้เพิ่งเกิด7มกราคมแล้วก็ส่งมาให้ทางด้านของน้องสาวคุณผู้ชมคะให้ฟังคู่กันแล้วกันเขาบอกว่าตอนนั้นจับได้รอบใหม่นะว่าผัวมีคนอื่นแต่ไม่ยอมรับแล้วก็ขี้เกียจจะคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปเสียงขึ้นมาคู่กับข้อมูลตรงนี้ค่ะ
ิสัยมันยังไงต่อให้โอกาสมันกี่ที่ฉันโทษใครไม่ได้หรอกฉันเลือกเองเรื่องผู้หญิงอะฉันจับไม่ได้หรอกปรินแต่ว่าฉันมีเส้นมีหลายอย่างทำให้ฉันรู้แหละเหมือนข้างนั่นแหละถ้าฉันไม่ไปดูก็ไม่รู้มันก็โกหกไปเรื่อยใช่ไหมข้างนี้ก็คือกันขี้ข้านเถียงมากแกรู้เลยว่าคำที่ว่ามันเหนื่อยที่มันข้อที่ว่ามันมุดแรงแบบเหนื่อยแบบไม่อยากทำอะไรอีกฉันรู้ว่ามันเหนื่อยแต่ปรินมันเหนื่อยพูดไม่ออกนะเหนื่อยเราก็ไม่รู้จะพูดกับใครเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยใจแทบขาดเส้นฉันหนักแรงฉันบอกเลยไม่รอดสายตาฉันดอกอยู่แต่ฉันจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นแหละฉันไม่ได้งูอย่างที่คนอื่นคิดหรอกฉันรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้หมดแล้วว่ามันโกหกหรือว่าพูดความจริงก็ฉันอยู่ที่ว่าฉันจะอยากมีเรื่องไหมแค่นั้นแหละถ้าเงียบก็คือไม่มีเรื่องถ้าฉันพูดขึ้นมาอะไรก็บ้านแตกก็คือได้ทะเลาะบางทีฉันก็อยากเลือกที่จะเงียบนะแต่บางทีมันก็เหนื่อยคุณผู้ชมคะฟังข้อมูลแล้วก็คือจับได้ฉันไม่ได้โง่นะฉันรู้หมดแล้วว่ามันทำอะไรให้โอกาสตั้งหลายทีโทษใครไม่ได้เลยคลิปนี้ส่งมาให้กับน้องสาวคือ7มกราคมแล้วตอนกลางคืนวันที่8ที่คุณอรทัยยังอยู่บ้านทะเลาะกันเป็นไปได้ไหมทะเลาะกันเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องของความหึงหวงเรื่องชู้สาวหรือเปล่าหลังจากนั้นช่วงกลางดึกวงจรปิดเห็นว่าโรแลนด์เปิดประตูออกมาหยิบรองเท้าเมื่อวานเนี่ยลืมนึกไปคนเราที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวเปิดวงจรปิดตอนโรแลนด์หยิบรองเท้ามานะถ้าทันคนเราอยู่ในบ้านน่ะมันจะหยิบรองเท้าเข้าบ้านไปทำไมถ้าไม่ได้คิดจะออกจากบ้านไหมหยิบรองเท้าจากหน้าบ้านประตูคือบ้านเขามีประตูอีกทางนึงที่ออกทางด้านข้างได้อันนี้จะบอกคุณผู้ชมสั้นๆตรงนี้ก่อนคือโรแลนด์น่ะหยิบประตูตอนกลางดึกหลังจากนั้นไม่รู้แหละว่าออกไปทางไหนหรือเปล่าแต่ตอนเช้าที่เห็นอีกทีนึงคือไปพัทยาขับรถออกไปจากหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นญาติๆก็ยังไม่ทราบมารู้อีกทีนึงคือน่าจะหายไปก็คือวันที่9เดี๋ยวเปิดภาพไล่ทางซ้ายมือไปด้วยนะคะตอนที่โรแลนด์ออกจากบ้านคือเช้าวันที่9ที่บอกขนข้าวขนของเหมือนกับใส่ถุงดำถึงกับเอากระเป๋าเดินทางออกจากบ้านไปคือช่วงเช้าพ่อคุณอรทัยยังนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแล้วก็พูดคุยกันยังไม่มีพิรุธอะไรกลายเป็นวันที่9คุณอรทัยติดต่อไม่ได้เขาก็พยายามหากันจนกระทั่งไปเจอรถมอเตอร์ไซค์กับหมวกกันน็อกอยู่อีกจุดนึงแล้ววันนี้28มกราคมอิดบล็อกไปโผล่อยู่ในน้ำทั้งที่อิดบล็อกมันควรจะอยู่หน้าประตูถ้าโรแลนด์อ้างว่าเอาไปกั้นประตูจริงคุณผู้ชมโรแลนด์พูดมาตลอดว่าเมียน่ะจัดฉากน่าจะเกี่ยวกับเรื่องบ่อนพนันเพราะอ้างว่าคุณอรทัยติดพนันแล้วอาจจะไปมีเรื่องหรือเปล่าโดนอุ้มไหมคือข้อหนึ่งเขาบอกเมียอาจจะโดนอุ้มก็ได้หรือสองจัดฉากให้ตัวเองหายหรือเปล่าเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวล่าสุดวันนี้เราไปเจอเพื่อนคุณอรทัยซึ่งรู้ข้อมูลเรื่องที่คุณอรทัยเนี่ยไปเล่นพนันถามว่าไปจริงไหมก็พอมีความจริงอยู่บ้างแต่ทางฝั่งของเพื่อนยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีเรื่องกับคนในบ่อนแน่นอนคุณผู้ชมคะคุณกุหลาบวันนี้คุณกุหลาบบอกคุณอรทัยชอบไปเข้าบ่อนเดี๋ยวเรื่องบ่อนคุยกันอีกทีเนาะฝากเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบอีกทีนึงแต่มันก็มีบ่อนในพื้นที่จริงๆอ่ะแล้ววันนี้คุณกุหลาบก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอรทัยมีเรื่องของการที่ไปบ่อนด้วย1ไปบ่อนและถามว่ามีการใช้เงินไปเท่าไหร่ก็เล่นการพนันปกติฮะ 100,000 ถึง 700,000 บาทหลังจากนั้นก็มีการเอาเงินไปปล่อยเงินกู้ด้วยซึ่งถามว่าที่โรแลนด์ลูกเขยฝรั่งคนเนี้ยเป็นสามีของคุณอรทัยและอ้างว่าคนจากบ่อนมาอุ้มคุณอรทัยไปแต่เพื่อนสนิทที่คุณอรทัยเคยคุยด้วยบอกฉันเล่นมากสุด 100,000 ถึง 700,000 บาทแล้วฉันไม่ได้เป็นหนี้พนันติดไปในบ่อนเพราะฉะนั้นแล้วคำอ้างของโรแลนด์ที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมล่ะคนที่บ่อนบุกมาอุ้มเมียเขามันเลยเป็นไปไม่ได้ไปบ่อยไหมก็บ่อยค่ะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะกี่คนได้อยู่ในนั้น10 20คนได้ค่ะ 3-4 แสนอัพ 3-4 แสนอัพตลอดค่ะมันไม่ตลอดค่ะบางวันก็แสนมั่งอะไรมั่งได้มั่งเสียมั่งประมาณ7แสนค่ะ7แสนแล้วตอนนั้นได้หรือไม่ได้เสียค่ะเสียค่ะปีที่แล้วช่วงไหนช่วงประมาณเดือนมีนามีนาเมษาเนี่ยแกก็หยุดไปพักนึงค่ะแล้วก็ไปใหม่กี่เดือนเนี่ยประมาณเดือน2เดือนค่ะ
เดือนพฤศจิกาหรือเปล่าอ๋อเขาถ้าจะไปเขาจะโทรถามก่อนว่างไหมอะไรไหมเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่ว่างเขาก็ให้เด็กที่บ่อนหามารับก็คุยบ้างเป็นบางครั้งก็ไม่ได้บ่นนะก็คุยกันปกติกินกาแฟไหมไปนู่นไหมคุณผู้ชมคะคุณอรทัยไม่เคยเปรยปัญหาอะไรให้เพื่อนๆฟังว่าทะเลาะกับสามีไหมคุยกันธรรมดาแต่ถ้าถามว่าการหายตัวไปของคุณอรทัยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน13ล้านไหมวันนี้ครอบครัวให้ข้อมูลนะคะว่าเงิน13ล้านมันไปอยู่ที่ไหนบ้างเส้นทางการเงินคืออาจจะไปเชื่อมโยงกับบ่อนหรือเปล่าว่าไปมีปัญหาอะไรกับใครแล้วโดนอุ้มไหมครอบครัวบอกคุณอรทัยได้เงินมา13ล้านจากสามีเก่า1เอาไปซื้อรถเก๋งสีดํา1คันก็คือคันนี้ปะเออคันนี้เลยถูกไหมซื้อที่นาไป8ไร่ต่อเติมบ้านไป1ล้านบาทแล้วเห็นบอกมีการรับจำนำไร่นาส่วนการเล่นพนันอันนี้ยอมรับเล่นเยอะเหมือนกันนะเล่นเป็นหลักแสนค่ะแล้วก็ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ5แต่ไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีลูกหนี้บ้างแต่ก็เคลียร์กันได้คุณผู้ชมแล้วก็ยืนยันคุณอรทัยที่หายไปไม่ได้ไปบ่อนเพราะถ้าไปวันนี้เพื่อนคนนี้บอกจะต้องมาชวนเราไปเจออีกคนนึงค่ะเพื่อนคนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคุณสุลาวันตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องคุณผู้ชมเมื่อวานคุณสุลาวันเขาบอกเขาดูทีวีแล้วมันมีพิรุษเรื่องของคนในกล้องวงจรปิดไอ้บุคคลปริศนาเนี่ยที่บอกว่าสวมฮู้ดสีดำเขาบอกคล้ายโรแลนด์นะแล้วประเด็นคือเขากำลังสงสัยเสื้อผ้าการแต่งกายของนายโรแลนด์เขาบอกว่าช่วงกลางดึกใส่กางเกงยีนขายาวทั้งที่คนจะเข้านอนสี่ทุ่มมันจะใส่กางเกงยีนทำไมภาพตอนหยิบรองเท้าค่ะคนจะเข้านอนอ่ะใส่กางเกงยีนแล้วสงสัยเหมือนเราตะเกียะหยิบรองเท้าใส่กางเกงขายาวไปไหนตอนสี่ทุ่มทำไมไม่นอนอันนี้เพื่อนสงสัยนะคะแล้วก็สงสัยอีกว่าช่วงที่มันมีแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ส่องสว่างอยู่ตรงข้างบ้านตรงถนนได้ยินเสียงเหมือนเสียงเปิดประตูเหล็กทีมงานเดี๋ยวต้องเปิดภาพไล่มาตอนที่มันมีแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์สะห้าทุ่มมั้ง48นาทีเนี่ยค่ะแล้วมันเหมือนกับมีเสียงเปิดประตูซึ่งจริงๆข้างบ้านเขามันมีประตูด้วยนะมีได้ยินเสียงไหเพื่อนสงสัยจริง2เรื่องเลยแม่ว่าทำไมเอ๊ะแสงไฟมันโผล่มาตอนที่ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงเปิดประตูเลยนี่แล้วผู้ชายคนเนี้ยโรแลนด์เมื่อกี้เปิดประตูมาใส่กางเกงสีอะไรนะสีดำฮะเนี่ยผมกำลังจะบอกเลยทีมงานถ้าภาพไปถึงผ้าขนหนูสีขาวช่วยหยุดภาพให้ผมหน่อยนะนี่แล้วซ้ายมือเปิดภาพวงจรปิดตอนโรแลนด์เปิดประตูออกมาแล้วมาเอาและหยุดภาพหยุดกางเกงสีดำเหมือนกันเลยทรงการรัดข้อเท้าอันนี้ดิฉันไม่รู้อาจจะเป็นทรงฮิตก็ได้ทรงกำลังฮิตอยู่ในพื้นที่การรัดข้อเท้าลักษณะการย่นของรองเท้าเอ้ยขออภัยขากางเกงเพราะรองเท้านี่น่าจะมองไม่เห็นเห็นไหมชายต้องสงสัยใส่รองเท้าอะไรอ่ะคล้ายกับรองเท้าที่คุณโรแลนด์เพิ่งเปิดประตูหยิบเข้าบ้านไหมคะนั่นน่ะสิเพราะโรแลนด์ยืนยันว่าชายปริศนาหน้าบ้านไม่ใช่ผมแต่ใส่กางเกงคล้ายกันวันนี้คุณสุลาวันก็เลยสงสัยเหมือนกัน5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มใส่กางเกงขายาวแต่งตัวแบบนี้ถือรองเท้าเข้าบ้านเอาไปทำอะไรกันแน่คุณผู้ชมคะคุณสุลาวันบอกเลยว่าเท่าที่รู้จักกับคุณอรทัยเขาไม่น่าจะอยู่ดีๆสร้างเรื่องให้ตัวเองหายไปได้เพราะเขาเนี่ยรักครอบครัวมากถ้ารู้ว่าตัวเองหายพ่อแม่ลูกสาวอ่ะจะต้องเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามีใหม่ในโรแลนด์ตั้งสมมติฐานว่าเมียจัดฉากให้ตัวเองหายไปเป็นไปไม่ได้กันดีอะค่ะแกเวลาเช่ามาแกก็ไปกินกาแฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าแกกับ
พราะว่าไม่ได้อยู่แกตลอดอ่ะแกแบบเป็นคนนิ่งๆดูแลน่ะนะใช่แกก็นิ่งๆของแกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ไปคุยกับแกเพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะมันก็ลักษณะก็เหมือนนะคะเออให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็70ได้70กลางวันตอนแกใส่ขาสั้นเรา4ทุ่มมาใส่ขายาวมายิบรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสัยอ่ะ4ทุ่มแกจะนอนแล้วใส่ขายาวทำไมใช่แล้วถ้าออกไปตรงนั้นทำไมถึงไม่ออกประตูถ้าเป็นแกนะถ้าเป็นแกเราก็สงสัยกันนะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นใครออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามาสงสัยตรงนี้ว่าจะนอนใส่เกงขายาวเหรอใช่ไหมมันเป็นช่วงสี่ทุ่มกว่านี่คือจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วคนตั้งข้อสงสัยเราก็สงสัยเหมือนกันเลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ววันนี้กล้องวงจรปิดทั้งหมดมันจะคลี่คลายคดีนี้ได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าตำรวจจะเห็นเหมือนกับที่ญาติๆแล้วสื่ออย่างเราเห็นหรือไม่คุณผู้ชมฮะก่อนอื่นเปิดกล้องวงจรปิดมาเต็มจอก่อนทีมงานแล้วคุณผู้ชมสังเกตอันนี้ไว้เต็มๆดีๆนะมุมนี้ผมก็คงจะเปิดให้คุณผู้ชมลองดูข้อมูลนี้ฮะเราสงสัยมาตลอดว่าเอ๊ะภาพจากกล้องวงจรปิดมันบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แค่มุมนี้ได้มุมเดียวแล้วมันมีทางเข้าทางออกได้สักกี่ประตูคุณผู้ชมลองดูข้อมูลตรงนี้ฮะขึ้นมาเต็มจอก่อนก็ได้ฮะทีมงานนี่อันเนี้ยถ้าสังเกตเห็นมุมนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ลองเทียบกับกล้องวงจรปิดตอนแรกเลยตอนที่โรแลนด์เปิดประตูออกมาคุณผู้ชมฮะขวามือตรงนั้นมันก็จะมีการตั้งวงเล่าอยู่ถูกไหมกล้องเนี่ยค่ะจะส่องขึ้นไปตรงถนนคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมขวามือสุดเนี่ยมันเป็นแคร่ที่นั่งอยู่แล้วก็คือเปิดประตูหน้าประตูหน้าเนี่ยที่บอกเนี่ยคือประตูที่โรแลนด์กำลังเปิดอ่ะแต่ข้างบ้านมันมีประตูเลื่อนที่เป็นประตูเหล็กแล้วทีมงานซ้ายมือลองเปิดชายปริศนาที่เดินเข้าไปตรงข้างบ้านมันก็จะไปตรงว่าอ๋อจริงๆแล้วทางเข้าทางออกมันมี2ทางถูกไหมฮะจะออกทางหน้าต่างก็ได้แล้วแต่ตรงนั้นมันจะมีกล้องวงจรปิดหน้าต่างหน้าบ้านกับประตูหน้าจะเห็นกล้องวงจรปิดตรงที่โรแลนด์เดินออกมาจากประตูหน้าแต่ถ้าชายต้องสงสัยที่เดินผ่านผ้าขนหนูไปถามว่ามันเข้าบ้านได้ไหมตรงเนี้ยเข้าได้นะฮะเพราะมันมีประตูเลื่อนอยู่ข้างบ้านแล้วประตูเลื่อนเนี้ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับห้องของโรแลนด์แล้วก็คุณอรทัยได้เช่นเดียวกันพิรุธข้อที่1สำหรับโรแลนด์ที่มีการตั้งข้อสังเกตเกิดขึ้นคืออิดบล็อกถูกไหมอิดบล็อกอันนั้นยอมรับและเจ้าตัวว่าเป็นคนที่เอาอิดบล็อกเข้าไปกั้นประตูจริงๆแต่อิดบล็อกนั้นจะเอาไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับคุณอรทัยไหมโรแลนด์ปฏิเสธนะนั่นคือพิรุธข้อที่1ซึ่งเจ้าตัวเพิ่งจะสารภาพวันนี้พิรุธข้อที่2คุณผู้ชมทีมงานเปิดขึ้นมาเต็มจอถุงดำฮะถุงดำที่ตอนแรกโรแลนด์บอกหยิบแล้วก็เอาเข้าบ้านไอ้ถุงดำถุงเนี้ยที่กล้องวงจรปิดมันจับภาพโรแลนด์หยิบถุงดำจากหน้าประตูถูกไหมและเอาเข้าไปในบ้านอันเนี้ยถามว่าถุงดำเอาไปทำอะไรแล้วถุงดำตามภาพจากกล้องวงจรปิดอันเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าดูขึ้นมาเต็มจอก็ได้6โมงนะคะของวันที่9ก่อนที่จะขับรถไปที่พัทยาคุณผู้ชมโรแลนด์เนี่ยตื่นมาแต่เช้าตรู่เลยแล้วเดินเข้าเดินออกอยู่สักพักนึงอันนี้เปิดไฟเปิดล็อกรถแล้วก็หยิบกระเป๋าใบหนึ่งใส่เข้าไปตรงกระโปรงหลังแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับถุงหรือเปล่าไม่รู้ออกไปอีกรอบนึงแล้วปรากฏเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเจอถุงดำเป็นกองเลยอยู่ในบ้านลักษณะของถุงดำเคยซื้อถุงดำใช่ไหมเวลาได้มาเนี่ยมันจะเป็นห่อเรียบๆแล้วถ้ามีการหยิบออกมาทีมงานต้องเปิดภาพถุงดำที่เจอในบ้านพอหยิบถุงแรกออกมาปุ๊บถุงที่เหลือมันจะเป็นขยุ่มขยุ่มก็เท่ากับว่าเป็นไปได้ไหมมีการใช้ถุงดำภายในบ้านแล้วคุณผู้ชมอันนี้ผมอนุมานถ้าสมมุติว่ามีการหยิบถุงดำมันจะมีภาพวงจรปิดตอนที่โรแลนด์หยิบถุงดำแล้วเข้าบ้านนะฮะแล้วบอกว่าหยิบถุงดำเข้าบ้านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันออกทางไหนล่ะเพราะอย่าลืมนะมันมีสมมติฐานเอาแหละอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตและสมมุตินะถ้าโรแลนด์ทำอะไรคุณอรทัยจริงๆจะยัดเข้าไปในถุงดำได้ไหมแล้วถ้าหยิบออกมาจากนอกบ้านแล้วมีอะไรต่างๆทำร้ายคุณอรทัยและเอาคุณอรทัยยัดถุงดำอันนี้ผมสมมุติเลยนะเหมือนการ์ตูนเลยนะและออกมาตอนที่โรแลนด์เดินออกมาแล้วหยิบ
ถุงดำออกมามันเบาถูกไหมค่ะแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมฮะวันนี้อมรินทร์ทีวีของเราก็เลยมีการทดลองดูหน่อยว่าถ้าสมมติมีโลแลนด์ทำอะไรบางอย่างกับคุณอรทัยคุณอรทัยเนี่ยสูงคุณผู้ชมคุณอรทัยเป็นผู้หญิงร่างเล็กนิดเดียวเองวันนี้จากข้อมูลที่กระจกเงาต้องตามหากันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจขออภัยกู้ภัยประกาศตามหาสูงแค่150เซนติเมตรแล้วน้ำหนัก40กิโลกรัมตัวนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวกับถุงดำที่อยู่ภายในบ้านอันนี้สมมุติเลยแล้วญาติเขาก็สงสัยด้วยเพราะถุงมันเหมือนมีการดึงออกมาแล้วการใช้งานวันนี้ทีมงานของเราก็สูงประมาณ150น้ำหนักก็42แต่คุณอรทัยเนี่ยตามข้อมูลคือน้ำหนัก40กิโลกรัมถูกไหมฮะแล้วถุงที่ไปเจอเนี่ยมันกว้างก็ประมาณสัก80กว่าเป็นถุงเบอร์ใหญ่เลยวันนี้เราเลยลองให้ทีมงานลงไปในถุงดำดูหน่อยสิมันจะลงไปได้ไหมแล้วมันจะแบกได้ไหมมันจะลากได้ไหมคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมงานเราน้องทีมงานก็ลงเข้าไปในถุงดำแล้วผมเนี่ยลองมัดปากถุงนะแล้วลองยกดูเอ้ยผู้ชายคนเดียวมันยกได้แต่มันต้องเป็นผู้ชายที่เข้มแบบแข็งแรงมากเลยนะแล้วออกกำลังกายมันสามารถยกได้จริงๆแล้วถามว่าภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่โรแลนด์ออกมาทางประตูหน้าเขาถือถุงดำใช่ไหมคุณฝ้ายแต่ถุงดำกับกระเป๋าเนี่ยมันดูเบาแต่มันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติอีกแหละอย่าลืมนะประตูมันไม่ได้แค่ประตูหน้าประตูเดียวมันมีประตูทางด้านข้างแล้วถ้าสมมติว่าโลแลนตอนกลางคืนหยิบถุงดำหยิบรองเท้าหยิบอิฐบล็อกเข้าไปในบ้านแล้วไปทำอะไรบางอย่างกับพุทธอรทัยและจะอำพรางโดยการที่เอาออกทางประตูด้านข้างขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เอาไปถ่วงน้ำตามที่ญาติบอกมันก็สามารถเป็นไปได้หรือเปล่าเส้นทางหลังจากที่ออกประตูด้านข้างมันมีบ้านมีชุมชนคนเห็นไหมอันเนี้ยประตูด้านข้างใช่มันก็ออกมาได้เลยนะมันก็สามารถเปิดได้แล้วเพื่อนๆก็บอกมันน่าจะมีเสียงคล้ายกับประตูเหล็กด้วยนะวันที่มีบุคคลปริศนาเนี่ยเดินอยู่ข้างๆถนนคุณผู้ชมคะคือวันเนี้ยทางด้านของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้เขาเห็นบอกเขามีกล้องวงจรปิดนะตรงถนนก่อนจะเข้าไปสู่จุดที่ไปเจอไอ้นี่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แต่เขาบอกไม่เจอรถขี่ออกมาก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันหรือจริงๆมันไม่ได้เป็นทุกจุดเขาบอกกล้องวงจรปิดเนี่ยบางทีบันทึกได้แค่3วันได้แค่7วันแต่คุณอรทัยกว่าครอบครัวจะออกมาเป็นข่าวคือ20วันมันก็เลยไม่สามารถบันทึกได้แต่ลักษณะตรงนั้นถ้าขับรถออกไปตั้งแต่กลางดึกเพราะมันจะมีมอเตอร์ไซค์ที่หายไปคุณผู้ชมคือบ้านเนี้ยมอเตอร์ไซค์เดิมมันจอดอยู่ข้างบ้านมันออกไปยังไงมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากบ้านไปแล้วไปโผล่อยู่ที่ตรงสระน้ำถ้าแสงไฟของมอเตอร์ไซค์คือคันนั้นน่ะที่วับๆแวบๆอยู่แล้วออกไปตอนนั้นใครเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนี่เป็นอีกหนึ่งปริศนานะคะที่วันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการสอบถามกันแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นใช่คนในบ้านนี้ไหมนี่คือจุดที่ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกตัวเผาแล้วก็ลักษณะของหญ้าที่บอกอะว่ามันคล้ายกับที่เจอตรงท้ายรถของคุณโรแลนด์นี่คือพิรุธที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณผู้ชมคะวันนี้อันไหนๆก็ไหนๆละดิฉันให้ดูตอนที่น้องนิวยอร์กนัทพลลองทดสอบเส้นทางแล้วกันเห็นบอกว่าลองขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นรถของคุณอรทัยนั่นแหละตามเส้นทางนะคะจากประตูเหล็กข้างบ้านคือถามว่าออกไปจากตรงเนี้ยลักษณะถนนมันจะเป็นยังไงเพื่อจะไปสู่ไอ้จุดที่ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้เนี่ยบ้านเรือนของคนมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าออกไปกลางดึกอะถ้าตามภาพชายต้องสงสัยชายปริศนาที่โผล่ออกมามันมืดหมดแล้วไม่บันทึกบ้างคุณผู้ชมครับอย่างด้านข้างของผมตรงนี้คือประตูเหล็กข้างบ้านของนางสาวอรทัยผู้สูญหายนะครับซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่ามีแสงไฟรถในคืนวันที่8เนี่ยออกจากบริเวณนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังซอยด้านท้ายหมู่บ้านตรงนี้นะครับซึ่งจะไปตามเส้นทางปูนซีเมนต์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนในชุมชนได้รวมถึงออกไปยังทุ่งนาที่มีการเจอรถจักรยานยนต์วางอยู่จอดอยู่กลางทุ่งนาด้วยครับเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีจะลองพาทุกคนไปดูว่าเส้นทางนั้นมีลักษณะยังไงบ้างและกว่าจะไปถึงจุดดังกล่าวนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างครับทางที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้คือต้องบอกว่าสองข้างทางเนี่ยก็มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ตลอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งบางหลังเนี่ย
บอกว่ามีกล้องวงจรปิดแต่ว่าไม่บันทึกบ้างเสียบ้างแล้วก็มีหลังคาบางบ้างก็เลยทำให้ไม่มีจุดไหนที่จับภาพหลังจากเห็นแสงไฟออกมาจากประตูเหล็กนั้นได้เลยนะครับเมื่อเราขับเลาะๆไปก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยเป็นปูนซีเมนต์นะครับตลอดทั้งทางเลยแล้วก็จะผ่านบึงตรงนี้ซึ่งเป็นบึงกลางชุมชนนะครับมีความลึกประมาณ 5-7 เมตรนะครับเนี่ยครับจุดปั๊มน้ำมันตรงนี้คือจุดที่ภาพวงจรปิดจับชายลักษณะคล้ายนายโรแลนด์เดินผ่านนะครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าของผมนะครับก็คือจะเป็นถนนลูกรังที่จะมุ่งหน้าไปยังทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหรือว่าจุดที่มีการเจอรถมอเตอร์ไซค์ PCX สีขาวของนางสาวอรทัยนะครับรวมถึงบริเวณสะพานที่เจอหมวกกันน็อกซึ่งมีการถูกเผาและเป็นจุดเดียวกับใกล้เคียงเลยนะฮะกับบึงที่มีการสูบน้ำออกและมีการค้นหาในวันนี้ครับคุณผู้ชมคะไอ้เส้นทางลูกรังตรงนี้มันจะเข้าไปในป่าแล้วสุดท้ายมันจะไปโผล่อยู่ที่บ่อน้ำบ่อน้ำที่ว่าก็คือจุดที่เจอรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเจอหมวกกันน็อกที่ถูกเผามันเป็นเส้นทางที่ใกล้กันกับกล้องวงจรปิดที่ไปเจอชายปริศนาอีกแล้วถามว่าระยะทางตรงนี้ห่างจากบ้านไหมก็พอสมควรประมาณ750เมตรใช่ไหมประมาณกิโลนึงแล้วในช่วงเวลาที่ชายปริศนาไปโผล่ตรงหน้าบ้านจนกระทั่งมีคนกลับเข้าบ้านคือเอางี้พูดง่ายๆรอยต่อมันใกล้เคียงกันการใช้เวลาหรือว่าการมาทำอะไรตรงนี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่ชายคนดังกล่าวคือคนที่อยู่ในบ้านล่าสุดวันนี้อันนี้คือการดูเส้นทางก็แล้วกันนะคะและบ่อสุดท้ายบ่อแถวนี้ก็เป็นบ่อที่มาเจออิฐบล็อกเชื่อมโยงไหมไม่รู้เพราะวันนี้นายโรแลนด์ยังปฏิเสธอยู่คุณผู้ชมข้อมูลสำคัญก็คือพออรทัยหายตัวไปปุ๊บโรแลนด์ไม่อยู่บ้านเลยวันนั้นวันที่9โรแลนด์บอกผมไปหาเพื่อนที่พัทยาชลบุรีแล้วกล้องวงจรปิดญาติเขาไปหามาเองนะคะเพราะนายโรแลนด์เนี่ยบอกว่าเพื่อนที่ว่าชื่อทีโม่เนี่ยไปเจอกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้แล้วโรแลนด์ก็ไปค้างอยู่คืนนึงอยู่ที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งญาติๆเนี่ยเขาไปขอกล้องวงจรปิดจากโรงแรมมาแล้วก็ไปเจอว่านัดเจอกันจริงๆโรแลนด์กับทีโม่ซึ่งวันนั้นเนี่ยโรแลนด์ก็ขับไอ้รถคันนี้ไอ้รถเก๋งสีดำคันนี้ไปหาเพื่อนที่ชลบุรีทุกอย่างเนี่ยมันดูมีพิรุธไปหมดว่าเอ้าเมียก็หายแล้วทำไมเธอถึงไปโผล่อยู่กับเพื่อนที่ชลบุรีอีกซึ่งนายโรแลนด์ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งใจจะพาเมียไปด้วยนั่นแหละแต่พอดีเมียไม่ไปก็เลยทะเลาะกันผมก็เลยตัดสินใจขับรถไปเยี่ยมทีโม่เพื่อนผมคนเดียวเพราะทีโม่ป่วยเป็นมะเร็งผมจะไปเยี่ยมเขาแต่เมียเนี่ยจะไปเล่นไพ่เมียจะเข้าบอลก็เลยทะเลาะกันสุดท้ายไม่รู้ละเมียไปไหนแต่ผมอ่ะมาเยี่ยมเพื่อนคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าทีโม่เดินทางกลับเยอรมนีไปแล้วนะคะแต่ก่อนหน้าเนี่ยจริงๆน่าจะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำละวันนี้เราได้คุยกับทีโม่คุณผู้ชมเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเดินทางกลับไปถึงประเทศบ้านเกิดของตัวเองผู้สื่อข่าวเราก็เลยได้มีการทักไปคุยกับทีโม่คุณผู้ชมน้องป๊อกแป๊กภูบดินค่ะไม่ใช่อันนี้แชทโรแลนด์เดี๋ยวจะงงยาวเลยอีกอันนึงคุณผู้ชมทีโม่ที่แชทคุยกันกับน้องป๊อกแป๊กยาวเลยค่ะอีกอันนึงเอาใหม่ข้อมูลที่คุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะดิฉันต้องแปลสดละมั้งถ้างั้น มีข้อมูลตรงนี้ไหมข้อความที่คุยกันกับทีโม่ก็คืออันนี้ฉันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันและเพื่อนของฉันก็น่าจะหมายถึงโรแลนด์ตกลงกันว่าจะไปพัทยาผมฉันเนี่ยก็คือในทีโม่เนี่ยก็เลยไป1วันก่อนหน้านั้นแล้วตอนนั้นเพื่อนก็โทรศัพท์มาอุ๊ยข้อมูลตรงกันเพื่อนก็โทรศัพท์มาแล้วบอกว่าภรรยาของเขาไม่พอใจเพราะเห็นบอกว่าทะเลาะกันเรื่องที่ว่าโรแลนด์นอกใจเธอเอ้าตรงกันอีกคุณผู้ชมข้อมูลทีโม่เปิดใจวันนี้ผมก็เลยปลอบเพื่อนบอกคุยกับเมียดีๆแล้วก็คิดว่าเรื่องราวมันจะดีขึ้นแต่โรแลนด์ก็ขับรถมาที่พัทยาเพราะเห็นบอกว่าโรแลนด์ก็โมโหเมียเหมือนกันตอนนั้นโรแลนด์ก็เลยขับรถมาหาผมก็เลยพูดคุยกับเขาหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นโรแลนด์ก็กลับไป
แล้วผมเนี่ยก็มาที่กรุงเทพและผมก็ไปที่กระบี่แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยผมมารู้ทีหลังว่าภรรยาเขาไม่ได้กลับมาแต่มันไม่มีพิรุธอะไรนะคะเพราะว่าโรแลนด์บอกว่าเมียเขาเนี่ยชอบไปเล่นไพ่แล้วก็ไม่ค่อยกลับบ้านหลายๆวันแบบนี้ขออภัยนะขอใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าแปลสดคุณผู้ชมทีโม่ยืนยันว่าโรแลนด์ไม่ใช่คนที่จะมาดูมาทำอะไรแบบนี้ได้เขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วไม่ใช้ความรุนแรงผมสามารถรับประกันได้ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือญาติของทางด้านคุณอรทัยต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาสามารถที่จะไปให้ปากคำได้แต่ตอนนี้คือเดินทางกลับไปที่เยอรมนีแล้วและประเด็นคือคุณทีโม่ยืนยันเขาเป็นมะเร็งจริงๆตามที่โรแลนด์ให้ข้อมูลว่าจะต้องไปเยี่ยมแล้วมีการนัดแนะกันแล้วเรื่องที่ตรงกันก็คือทะเลาะกันกับเมียเรื่องที่เมียนอกใจล่าสุดวันนี้เราไปเจอเพื่อนสนิทของทีโม่ค่ะคุณผู้ชมคุณจิตเมธีเขาก็บอกเคยเจอกันกับทีโม่แล้วก็เจอเพื่อนทีโม่ก็น่าจะเป็นคุณโรแลนด์กับภรรยาก็อรทัยเนี่ยแหละวันนี้ฮะเราไปเจอคุณจิตเมธีคุณจิตเมธีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวการรวมกลุ่มกันของเพื่อนชาวต่างชาติก็เคยเห็นคุณอรทัยนะแต่ไม่เคยพูดคุยกันตัวเองเนี่ยรู้จักกับทั้งทีโม่แล้วก็รู้จักกับทั้งโรแลนด์แล้วก็เคยเห็นคุณอรทัยด้วยแต่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นคนมันเยอะส่วนทีโม่เมื่อสัปดาห์ก่อนตำรวจสภ.คอนบุรีเรียกสอบเป็นการเรียกสอบพยานเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่ทีโม่จะบินกับเยอรมันตำรวจสภ.คอนบุรีที่โคราชเนี่ยเรียกสอบเป็นพยานไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเองก็ไปเป็นล่ามให้กับทีโม่ด้วยซึ่งตัวทีโม่เองก็บอกว่าไม่รู้จักและก็สนิทสนมอะไรกับอรทัยรู้จักแค่ว่าเป็นเมียของเพื่อนก็คือโรแลนด์เท่านั้นแล้วก็ไปมาหาสู่กับโรแลนด์เพราะเมียของโรแลนด์อยู่โคราชตัวของโรแลนด์เองอยู่ในโคราชสุดท้ายแล้วทีโม่อยู่ที่ชลบุรีเป็นเพื่อนกันรู้จักคุยกันแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันไปเมื่อก่อน4วันก่อนเนี่ยทีโม่ก็บอกนะเดินทางกับเยอรมันไปแล้วตัวเองก็ไปส่งที่สนามบินตัวเองในฐานะเพื่อนสนิทของทีโม่ยืนยันได้ว่าทีโม่ไม่น่าจะรู้เรื่องรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับการหายตัวไปของคุณอรทัยเพราะมีอะไรเกิดขึ้นหรือใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทีโม่ทีโม่จะปรึกษาผมทุกเรื่องพักผ่อนผมกับครอบครัวแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนเขาก็สังสรรค์อยู่ที่พัทยาก็เลยไปเจอกันผู้หญิงไม่แน่ใจแต่ว่าโรแลนด์ผมจำได้ว่าเคยเห็นอยู่ไม่นะครับเพราะทีโม่เคลื่อนไหวเขาไปไหนมาไหนผมจะรู้หมดเพราะว่าผมก็เหมือนกับพี่น้องเขาคนหนึ่งในประเทศไทยในไทยเนี่ยก็คือไปไหนเขาทำอะไรเขาจะปรึกษาเขาจะบอกตลอดเพราะครับเพราะนอกจากโคราชแล้วก็มีที่นี่แหละที่ติโม่มาไม่ใช่ครับจะไปอีกอำเภอหนึ่งใช่อีกอำเภอหนึ่งว่ามีเหตุอะไรไม่ดีหรือเปล่าผมจะได้เข้ามาช่วยตรงนี้แต่เขาบอกว่าอ๋อแค่สอบถามว่าเรื่องคนหายไปแค่นั้นก็ไม่มีเหตุไม่อะไรไม่นะครับเพราะว่าเขาคุยกับใครผมเนี่ยส่วนมากถ้ายิ่งเป็นคนไทยเนี่ยจะผ่านผมผมจะสแกนจะอะไรให้หมดไม่มีเลยเพราะผมก็ตามเพราะยิ่งถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจโทรเข้าหาเขาเนี่ยผมจะนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้ววันที่ทีโม่ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องของกระเป๋าวันนั้นจำได้ใช่ไหมโรแลนด์เนี่ยหยิบกระเป๋าใบหนึ่งขึ้นท้ายรถไปแล้วหลังจากนั้นอะเจ้าหน้าที่ตำรวจอะสอบทีโม่ว่ากระเป๋าเป็นของทีโม่ใช่ไหมทีโม่บอกกับตำรวจว่าใช่กระเป๋าเนี่ยเป็นของเจ้าตัวล่าสุดวันนี้ตัวของนายโรแลนด์คุณผู้ชมเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านไปค้นรถไปค้นภายในบ้านนะคะเห็นบอกว่าเขาไปเจอตำรวจเนี่ยไปเจอลักษณะคือทีมงานต้องเปิดภาพกล้องวงจรปิดล่าสุดที่นักข่าวเราได้มาเป็นภาพที่นายโรแลนด์ขับรถเพื่อที่จะไปพัทยานะคะแล้วเขาบอกไปเจอลักษณะเหมือนกับเป็นอะไรสีขาวๆติดอยู่ตรงหน้ารถกล้องวงจรปิดบนถนนโรแลนด์ไปพัทยาวันที่9มกราคมมีวัตถุสีขาวบางอย่างติดอยู่ที่หน้ารถคือกำลังสงสัยว่าเป็นเอกสารอะไรกันแน่วันนี้ตำรวจก็เลยเข้าไปค้นภายในรถยังไม่มีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าสิ่งที่ติดอยู่ที่หน้ารถแล้ววันนี้มันหายไปแล้วเนี่ยคืออะไรแต่วันนี้โรแลนด์ไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่คุณผู้ชมเขาก็เครียดแล้วเขาก็ไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อจริงๆมีภาพนะคะที่ร้านเนี่ยถ่ายเอาไว้ด้วยโรแลนด์กับคุณชัยเมื่อเช้าอ่ะที่ไปนั่งดื่มกาแฟด้วยกันไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ไปปรับทุกข์กับเพื่อนจริงๆก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังวันนี้เราแชทไปคุยกับโรแลนด์สั้นๆเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดคุณผู้ชมแต่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมน่าจะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้วันนี้น็อกป๊อกแป๊ก
ชทไปคุยกับทั้งทีโมทั้งโรแลนด์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดคือทะเลาะกันก่อนหน้านั้นจริงๆก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยมเพื่อนอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไล่เรียงกันได้นะคะได้ดูพิรุธทั้งหมดก็แล้วกันประมาณนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคงเจอพิรุธอะไรหลายอย่างตามที่ครอบครัวสงสัยแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ครอบครัวน่าจะสามารถชี้แจงได้เพราะบางส่วนเองเนี่ยมันถูกยักย้ายถ่ายโอนไปเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วด้วยครับอาจจะไม่ถึง13 ล้านตามที่สงสัยก่อนหน้านี้หรือไม่